การประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัฐจังหวัดขอนแก่น และแนวทางบริหารจัดการน้ําช่วงหน้าแล้งของนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีนะคะพบว่าระดับน้ําในเขื่อนล่าสุดเนี่ยลดลงเหลือเพียงแค่123ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละเจ็ของปริมาณน้ากักเก็บที่ใช้การได้แม้จะสูงกว่าช่วงปี2559ที่37ล้านลูกบาศก์เมตรก็ตามด้วยทางจังหวัดได้เริ่มบริหารจัดการน้ําแล้วนะคะด้วยการลดปล่อยน้ําเข้าสู่ระบบในปริมาณ5 0 0 0 0 0ถึง800,000ลูกบาศก์เมตรต่อวันแต่ว่า หากใน3มเดือนข้างหน้าไม่มีฝนที่จะเข้ามาเติมน้ำในเขื่อนก็อาจเกิดภาวะวิกฤตเช่นเดียวกับปี2,559ได้ ในขณะที่สถานการณ์น้าในเขื่อนลำตะคองนะครับจังหวัดนคนรราชสีมายังคงอยู่ในเกณฑ์ดีปริมาณน้ําอยู่ที่214ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละหกจากความจุ314ล้านลูกบาศก์เมตรทางด้านนายชยุทธพงษ์อํารุงสุขผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลำตะคองจึงเชื่อมั่นว่าสถานการณ์ภัยแล้งปีนี้ไม่น่าเป็นห่วงและคาดการใช้น้ําจนถึงวันที่1กร,รกฎาคมน้าในเขื่อนจะมีปริมาณเหลือเกินกว่า100ล้านลูกบาศก์เมตรอย่าง แน่นอนแต่ฝากไปถึงผู้ใช้น้ำด้วยนะครับว่ายังไงก็ควรจะใช้น้ำอย่างมีวินัยไม่ใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยครับ ส่วนที่จังหวัดชัยนาทพลเอกชัดชัยสารีกัญญารองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการคลองระบายน้ําหลากชัยนาทป่าศักด์หนึ่งใน9แผนงานบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างขณะนี้อยู่ระหว่างสํารวจออกแบบก็คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2,563ถึง2,566เมื่อโครงการสร้างเสร็จก็จะช่วยตัดยอดน้ําหลากจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยารวมถึงเก็บน้ําในคลองขุดใหม่ได้ 54ล้านลูกบาทเมตรนะคะเมื่อรวมกับคลองระบายน้ำป่าศักลงสู่อ่าวไทยจะสามารถลดพื้นที่น้ำท่วมได้ถึง3ล้าน4แสน8หมื่นไร่ขณะเดียวกันก็ยังเป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งได้อีกด้วยนะคะ